บอกว่า,วาตอนฟังเสียงสติรอบแรกช่วงสองนาทีเห็นแสงสว่างวาบแล้วดับลงเกิดจากอะไรอันนี้เป็นเป็นสมองนะไม่ใช่ไม่ใช่จิตนะจิตสว่างเนี่ยมันจะออกมาจากตรงกลางนะแต่ถ้าสมองเนี่ยมันคือคืออันนี้ต้องอธิบายเรื่องเป็นเรื่องของไอสมองส่วนที่มันทำหน้าที่รับรู้ภาพนะ เอาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่านะแสงที่มันสว่างว่าขึ้นมาหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารู้สึกว่าออกมาจากในหัวเนี่ยมันมันเห็นอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เป็นทํางานการทํางานของสมองไม่ใช่ si. ke, ความสว่างของจิตนะถ้าความสว่างของจิตเนี่ยมันจะเริ่มจากนนวนออกมาจากตรงกลางไม่ใช่ออกมาจากตรงนี้นะแล้วเวลาที่มันสว่างเต็มเนี่ยมันจะมีความรู้เนื้อรู้ตัวแต่ถ้าเป็นเรื่องของการทํางานของสมองนะ มันจะรู้สึกอยู่ตรงนี้แล้วเหมือนกับดิ่งไปอย่างพวกที่หลงไปเห็นน่นเห็นนี่อะไรต่างๆเนี่ยนะมันจะเห็นออกไปจากตรงนี้แล้วไม่มีความรู้เนือ้อรู้ตัวเนี่ยตรงนี้พระพุทธเจ้าถึงบอกนะบอกว่าอย่างถ้าไปพยายามทําสมาธินอกศาสนาเนี่ยมันก็จะไปรู้เห็นบางทีก็เห็นจริงนะมันทะลุออกไปจริงบอกเรื่องตาที่สามรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือถอดจิตอะไรไปได้เนี่ยนะมันอาจจะเห็นจริงแต่เพี้ยนได้ เนี่ยถ้าหากว่าเรามีสติรู้เนื้อรู้ตัวออกมาจากจุดเริ่มต้นนะเวลาที่มันรู้มันเห็นอะไรมันจะรู้เห็นออกมาจากจิตที่สว่างจริงๆนะจริงๆอยากจะพูดนะแต่รู้ว่าถ้าพูดแล้วจะยาวนะเรื่องเรื่องการทำงานของสมองเนี่ยถ้าศึกษาไปในวิทยาศาสตร์ประสาทปัจจุบันเนี่ยเขาค้นพบอะไรมากมายนะเออ แต่ผมสรุปสั้นๆง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันว่าถ้าหากว่าเราเห็นแสงหรือเห็นอะไรประหลาดๆออกมาจากความรู้สึกในหัวเนี่ยนะไม่ใช่ออกมาจากตรงความรู้เนื้อรู้ตัวว่าเรากําลังนั่งอยู่เนี่ร่างร่างเดิมจริงๆของเรามันนั่งอยู่แบบนี้นะไอแบบนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเพี้ยนเนี่ยสูงมากนะครับแต่ว่าถ้าหากเกิดแสงสว่างวาบขึ้นมาแล้วเรา กลับมารู้เนื้อรู้ตัวแล้วเกิดความสว่างขึ้นทั้งตัวเนี่ยอย่างนี้มันจะเป็นความสว่างที่มีประโยชน์นะเพราะว่าทําให้เราสามารถเข้ามารู้มาเห็นภายในขอบเขตของกายใจได้ตามจริงแต่ถ้าสว่างในหัวแล้วเราตามแสงออกไปนะไม่มีอะไรประกันเลยนะว่าเราจะไปเจอกับอะไรบ้างเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยปรุงแต่งไปต่างๆแล้วก็เชื่อแล้วก็ยึดว่าไอ้ที่ตัวเองเห็นเนี่ยมันเป็นของจริงนะ ทีนิมิตในฝันเนี่ยไม่เห็นยึดเลยว่าเป็นของจริงเพราะอะไรเพราะามันตื่นออกมาแล้วรู้ไงว่าเมื่อกี้หลับฝันไปแต่ถ้านั่งสมาธินะแล้วเห็นอะไรกลับไปทึกทักว่าเนี่ยเป็นของจริงขึ้นมานะเพราะว่ามันมันแตกต่างจากตอนหลับไงมัน,ม,นมันตื่นเต้นมันเหมือนเก่งอน่ยนะเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วเห็นอะไรได้เนี่ยมันจะมีตัวอัตตามีตัวอุปาทานขึ้นมา เป็นอันดับแรกเลยก็คือว่าเราเก่งเราสามารถเห็นอะไรลึกลับประหลาดมหัศจรรย์ได้คือถ้าเจริญสตินะแล้วมีความรู้เนื้อรู้ตัวเป็นหลักแล้วก็ค่อยไปรู้ค่อยไปเห็นอะไรเนี่ยมันจะเห็นจริงนะมันจะเห็นออกมาจากความสว่างภายในแล้วก็ตรงนั้นมันจะไม่สงสัยเลยนะมันชัดยิ่งกว่าด้วยการเห็นด้วยตาอีกนะครับ